วันศีลนับ14ค่ำวันเดือนนับของเดือน3วันพวกนี้เดือน4ก็จะขึ้นเห็น1ค่ำเป็นต้นไปการเวลาต่างๆนั้นเปิ้นทำหน้าที่เป็นธรรมชาติของเปิ้นแบบนั้นแต่จิตใจของเฮาเหล่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้เริ่มต้นปีใหม่แล้วนี้คิดว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้ปรับปรุงตรวจสอบและนะวิเคราะห์จิตใจของตัวเก่าเป็นที่เรียบร้อยคงจะอยู่กับพระรัตนตรัยรัตนตรัยนี้มีความจําเป็นต่อชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขอผู้ศรัทธานั้นโชคดีตลอดกาลตลอดไปในปีพุทธศักราช2565นี้อย่าได้ทุกข์อย่าได้ยากอย่าได้ลำบากคือมีความสุขกายสบายใจตลอดไปความทุกข์กายนั้นไผบ่ต้องการความทุกข์ใจนั้นไผบ่ใครพบใครปะแต่จะได้ก็ถามศรัทธาขอบุญกุศลที่ศรัทธาสั่งสมไว้อุดหนุนเตือนแต้มคือศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเพื่อมีความสุขตลอดกาลในปี2565เพื่อได้อยู่กับพระรัตนตรัยตลอดไปพระรัตนตรัยนั้นเป็นแก้วอันมีก้ามหาศาลอย่างที่เคยอู้ฟังเป็นประจำเพราะฉะนั้นศรัทธายังผู้ที่โชคดีที่จะได้อยู่กับพระรัตนตรัยจะได้อยู่กับแก้วสามดวงนี้ต่อไปเพื่อจะได้ปกปักรักษาดูแลทักษาไว้เพื่อเป็นมังกรมงคลกับชีวิตจะได้นอบน้อมปูชาพระรัตนตรัยนี้พระรัตนตรัยที่จริงรัตนตรัยนี้เป็นแบ่งเป็นสองประการจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะรัตนะสองประการรัตนะหนึ่งตรายหนึ่งมันเป็นสองประการรัตนะนี่อย่างหนึ่งและตรายอย่างหนึ่งนะรัตนะก็แปลว่าแก้วนะแปลว่าแก้วตรายก็แปลว่าสามรัตนะตรายรวมกันแปลว่าแก้วสามดวงแก้วสามนะแก้วสามคือพุทธรัตนะนะคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนะคือพระธรรมสังฆรัตนะคือพระสงฆ์ที่จะได้พึ่งจึงเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้ามาเปรียบด้วยแก้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่จริงเนี่ยที่เปรียบกับแก้วนั้นเพราะว่าแก้วก็เป็นวัตถุตั้งโลกทำความยินดีประโมทคือเกิดแก่เจ้าของผู้เก็บรักษาหรือผู้ปกครองรักษาที่เป็นเจ้าของของแก้วอย่างเช่นว่ามีแก้วที่มีเป็นเพชรไว้ที่ยังห่อยังเหือนตรงวันนี้เพชรนี่ทั่วโลกก็ต้องขันนะเพชรนี่มีก้ามหาศาลนะภายใต้เก็บไว้บนบ้านเงินขึ้นชื่อว่าอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจมีความคือว่าเป็นคนที่บ่ใจขนโจรนะปลื้มใจด้วยความมั่งมีสีสุขไม่ว่าคนอื่นบ่ใจเจ้าของอ่านแก้วหานเพชรแล้วก็ที่จะบ่ยินดีบ่ชอบนั้นเป็นอันบ่มีศรัทธาต้องยินดีต้องชอบภายได้หานเพชรแล้วภายได้หานรัตนชาติที่ขึ้นที่ว่าเพชรแล้วเป็นอัญมณีที่มีก้ามหาศาลถ้าภายได้มาสักก้อนหนึ่งน้อยๆก็ได้แต่มีความยินดีประโมทเป็นอย่างยิ่งรัตนะแต่ว่าแก้วนี้นะมีความปรับปรุงนะดีอกดีใจแต่รัตนะตรายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี้ก็เป็นที่ยินดีปรับปรุงปลื้มใจของเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนั้นสาธาสาธุชนทั้งผู้ฟังรัตนะตรายเป็นแก้วที่พระรัตนตรัยเป็นแก้วแท้ๆหรือเปรียบเหมือนแก้วถ้าเป็นตามปริยัติเข้าใจตามอรรถะเป็นอันเปรียบด้วยแก้วแต่ถ้าทำภาคปฏิบัติทำแล้วนะปฏิบัติแล้วเป็นแก้วแท้ๆซึ่งนับว่าเป็นแก้วอันประเสริฐกว่า
วิญญาณรัตนะและอวิญญาณรัตนะซึ่งมีไตรภพนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นไตรภพซึ่งครบรัตนะต่างหลายญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นชาวพุทธนะจะกล่าวถึงพระรัตนตรัยในภาพปฏิบัติศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถึงพระรัตนตรัยนั้นการนึกถึงพระรัตนตรัยหรือการถึงพระรัตนตรัยนั้นผู้ปฏิบัติในยุคนี้ต่างๆกันอาจจะต่างกันอาจจะเหมือนกันคนที่ได้เล่าเรียนศึกษาค้นคว้ามานึกถึงพระพุทธโลกในโบสถ์ในวิหารในศาลาทำบุญถึงพระธรรมในตู้ใบลานก็ดีถึงพระสงฆ์สมมุติสังฆสงฆ์ก็ดีคนใดที่เล่าเรียนศึกษาพุทธประวัติจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะที่ได้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมจักรปวัตรได้แสดงธรรมจักรปวัตนสูตรญาติโยมจะเป็นธรรมกันแน่ก็ตามใครได้ปักรัตนธรรมรัตนทั้งสามนี้แล้วสามารถบรรลุมรรคผลกำจัดอาสวะกิเลสไปหมดสิ้นไปนั้นเพื่อจะไปสู่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกฏัญญะเมื่อได้หันแก้วได้พบปากแก้วของชีวิตที่ได้เกิดมาที่ปรารถนาไว้เมื่อนั้นเมื่อปาแล้วสามารถเอาแก้วนี้นำต่างชีวิตคือพ้นทุกข์ไปได้นะมาพบปากับพระพุทธเจ้าพระพุทธรัตนะจากนั้นตัวเก่าได้สัมผัสกับแก้วดวงที่สองนั่นคือธรรมรัตนะเมื่อพระธรรมรัตนะแก้วดวงที่สองสามารถนำมาไว้เป็นเจ้าของมาแล้วและทำให้ตัวเก่าได้เกิดมาเป็นนะแก้วแห่งดวงหนึ่งคือดวงที่สามเป็นดวงแรกในพระพุทธศาสนานั่นคือสังฆารัตนะจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็สามารถนำดวงจิตของตัวเก่าที่ได้สว่างสวยแล้วจากการเอาหลักธรรมะที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้นำมาใช้และตัวเก่าทำให้ผ่องใสกลายเป็นแก้วดวงหนึ่งนะกลายเป็นรัตนะหนึ่งในพระองค์เป็นแก้วดวงแรกสำหรับดวงรัตนะที่สามแล้วสามารถนำชีวิตดวงจิตไปสู่ดินแดนอมตะสถานที่ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยแก้วในพระรัตนตรัยนี้เป็นแก้วที่วิเศษปี2565ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังขอรู้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงรักษาแก้วนี้ไว้ให้มั่นจงรักษาแก้วนี้ไว้ให้ดีรักษาบ่พอต้องศึกษาค้นคว้าจากแก้วดวงนี้นะจากแก้วดวงนี้ว่าในแก้วนั้นมีอย่างพ่องลองก็ค่อยส่องไปแก้วสามดวงนี้เป็นชะไรพ่องแต่สำหรับสถานสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะมาโดยตลอดนั่นก็คือว่ามีแก้วในดวงเป็นของตัวเก่าแล้วทุกคนมีแก้วสามดวงไว้ในตัวเก่าทุกคนก็จะต้องศึกษาแก้วสามดวงนี้เพื่อส่องนำทางชีวิตของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังไปต่อไปต่อไปทางหน้านี้ญาติโยมศรัทธาก็จะต้องเอาแก้วนี้แหละที่จะส่องนำทางไปแก้วสามดวงนี้สามารถส่องนำทางชีวิตศรัทธาตั้งเมื่อวันและเมื่อคืนได้ศรัทธาเมื่อศรัทธาล่วงลับจากลาโลกนี้ไปแล้วศรัทธาสามารถเอาแก้วสามดวงนี้ส่องนำต่างศรัทธาไปต่างหน้าได้สบายสถานแก้วสามดวงนี้เป็นแก้วที่มีกล้าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี้อย่างวันนี้เป็นต้นวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมวันธรรมสวรรค์นะ
นะวันเดือนนับเดือนสามดับวันนี้อันนี้เป็นกฎหมายกฎเกณฑ์เอาธรรมชาตินั่นคือพระจันทร์ดวงจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเออนี่ถ้าโลกนี้หมุนรอบตัวเกาไปได้รอบหนึ่งก็คือวันหนึ่งนะคือวันหนึ่งแม้แต่พระจันทร์ก็เหมือนกันหมุนรอบโลกได้รอบหนึ่งนะเป็นเดือนหนึ่งสภาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าหมุนรอบดวงที่ได้หนึ่งรอบกันหนึ่งปีบัดนี้ที่ผ่านไป2564ดวงจันทร์กับโลกได้หมุนรอบดวงอาทิตย์ได้หนึ่งรอบแล้ว365วันวันนี้เป็นวันที่2ของปี2565จะได้หมุนไปต่อไปแบบนี้แถมบ่มีอย่างยุดยั้งหมุนไปแบบนี้ตลอดกาลอยู่แล้วแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากี่พระองค์แล้วโลกนี้ก็หมุนไปแบบนี้ดวงจันทร์ก็ทำหน้าที่อยู่แบบนี้พระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่อยู่แบบนี้สัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่แหละกระหมุนไปของธรรมชาติแต่จิตใจของมนุษย์นี่แหละถ้าหมุนผิดพลาดไปอันตรายอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตจะยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตจะหมุนไปต้องถูกต้องและดีนะชีวิตจะหมุนไปได้อย่างไรอยากโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตหมุนไปต้องอาศัยความรู้นั่นคือแสงสว่างความเข้าใจของชีวิตความปลอดภัยจะเกิดขึ้นนะอย่างวันนี้เป็นต้นบางคนนะเดี๋ยวสัก7 โมงก็จะไปวัดแล้วรอฟังธรรมะนี่ก่อนฮะฟังแล้วข้าจะไปวัดทางวัดคงจะทำพิธีแบบทำพิธีได้ก้านพุทธศรีคิรีนี่6 โมงเกินนี่ตีกองละเริ่มจุดนะเตียนทูปปูชาพระรัตนตรัยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยเพื่อจะหาแสงสว่างของวิถีจิตของตัวเก่าที่จะส่องนำต่างไปทางหน้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้เหมือนการปี2565ศรัทธาเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดทุกคนทุกคนเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้มาพบปะกับปีพุทธศักราชใหม่กำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะดำเนินไปเรื่อยๆแต่กำหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นอยู่ที่ศรัทธาเป็นผู้กำหนดเจ้าของชีวิตเป็นผู้กำหนดว่าจะเดินไปได้สักกี่ก้าวก็ดีจะเดินกี่ก้าวจะมีกำลังเพียงพอเท่าไหร่วันนี้ศรัทธาสาธุชนเป็นผู้ที่โชคดีที่มีโอกาสได้มาพบปะกับปีพุทธศักราชใหม่ได้มาพบปะกับวันติดแห่งวันหนึ่งของปีพุทธศักราชใหม่นี้มาพบปะกับรายการธรรมะจากยอดดอยเจ้านี้แห่งเป็นเจ้าแรกของปีเพราะฉะนั้นแก้วสามดวงนี้เป็นแก้วที่ทรงคุณค่าส่องได้ถึงเมื่อคืนและเมื่อวานส่องได้ถึงชาตินี้และชาติต่อไปจะส่องตามศรัทธาไปเรื่อยๆนนไปจุดจอดรอดถึงแดนนิพพานเจ้าแต่การจะไปถึงจุดนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่บ่ต้องไปมาทุกอย่างลำบากบ่มีไม่ยิ่งเลยพอใจมีจิตดวงใสๆสถานเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะอยู่พยายามนะพยายามสร้างความดีด้วยการฮึดทานรักษาศีลภาวนาอันนี้จะเป็นเนี่ยจะเป็นเชื้อที่จะจุดประกายแสงหรือเผาไหม้คือพาไม้ของแสงสว่างนี้ประทีปจะได้โชดช่วงชัดชวาจะได้ส่องนำต่างไปต่างหน้าอย่างการเดินต่างไปเมื่อค่ำเมื่อคืนต้องอาศัยแสงสว่างต้องอาศัยแสงสว่างของอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสมัยมาก่อนนี้
ถ้าไปเมื่อค่ำเมื่อคืนต้องเอาแค่เอาเตียนเอากลมไฟฉายที่ตัวไฟเพื่อจะส่องนำทางไปทางหน้าในการเดินทางของชีวิตการเดินทางของจิตนั้นจะใส่อัญญังสัทธาส่องนำทางไปทางหน้าถ้าเรามีแสงสว่างแห่งปัญญาที่สั่งสมไว้แสงสว่างแห่งปัญญาก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากพระรัตนตรัยความรู้ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นจากการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อจะมาปฏิบัติแนวต่างวิถีชีวิตนี้จะได้ส่งนำต่างออกไปทั้งละโลกนี้ไปแล้วไปสู่ภพภูมิต่อไปโดยมีแสงสว่างของพระอาทิตย์ได้ดวงจันทร์โดยมีแสงสว่างจากการผลิตขึ้นมาจากวิทยาศาสตร์ที่จะส่องนำทางไปได้แม้สปอตไลท์จะใหญ่เท่าไหร่ที่มนุษย์คืนจื้อปนแต่งคือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ผลิตไฟฟ้าผลิตแสงสว่างในโลกนี้ขึ้นมาเพื่อจะส่องนำทางได้เฉพาะเมื่อคืนเท่านั้นแต่แสงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นส่องได้ตั้งเมื่อคืนและเมื่อวานว่าพอส่งไปได้ในภพต่อไปจากต่อไปแถมสถานอันยังจะเต้าความรู้ในพระพุทธศาสนาในพระรัตนตรัยนี้จะรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้บ่ดีเมื่อรู้ว่าเอออันนี้บ่ดีอันนี้บ่ถูกอันนี้ดีอันนี้ถูกส่งอย่างนี้แหละที่เราเข้าใจแล้วสามารถจะนำเอาเตียวไปต่างหน้าเมื่อเอาเตียวไปทางหน้าปะต่อปะหลุมก็จะได้ลบได้หลีกสามารถจะคิดความเข้าได้การเดินทางก็จะได้ไปต่อเรื่อยๆอย่างชีวิตเฮามากันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตของศรัทธาก็จะต้องดำเนินไปเรื่อยๆในวัฏฏะสงสารนี้นะ31ภพภูมินี้ต้องอาศัยแสงสว่างจากพระรัตนตรัยเต้าอันที่สามารถจะข้ามนะ31ภพภูมินี้ไปได้ครับได้ถ้าแสงสว่างบ่เพียงพอก็บ่สามารถที่จะข้ามไปได้เมื่อแสงสว่างเพียงพอแล้วจะต้องเอามาประคองแล้วก็มาส่องนำตามชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือแดนนิพพานที่บ่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดจุดหมายสูงสุดในพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เป็นต้นไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่นี้ขอรู้พยายามนะดำเนินนะรักษาแก้วสามดวงนี้ไว้แม้ว่าแสงสว่างจะมาเจิดจ้าเตื้องพยายามคัดเก่าคัดสีเจรไนให้เปลี่ยนแก้วขึ้นมาในพวกแก้วในที่แจกของตัวเก่านี้แหละเนี่ยก็ก้อยเจรนายก็ก้อยคัดจนใสเงินดังแก้วนี่จะได้ไปต่างหน้าไปเรื่อยๆศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะส่องนำต่างไปต่างหน้าจนถึงที่สุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตลอดเวลาฟังครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์นะฟังมาโดยตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังธรรมะอันนี้คือการนะเปิดสวิตช์ไฟที่จะส่องนำทางไปทางหน้าสวิตช์ไฟแห่งแสงธรรมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นศรัทธายังโชคดีอยู่ที่ไฟยังสว่างสวายที่ศรัทธาส่องนำทางไปทางหน้าได้มาพบปะกับพระรัตนตรัยแล้วแก้วสามดวงนี้ยิ่งกว่าเพชรที่มนุษย์ในฝ่ายหาตั้งโลกถึงวันนี้สิ่งแก้วที่จะไปพบภูมิต่อไปได้แม้ละโลกนี้ไปแล้วสามารถเอาแก้วสามดวงนี้เป็นเครื่องส่องนำต่างไปตั้งหน้าได้สบายศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังท่านโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก็ขอให้รักษาแก้วสามดวงนี้ไว้ปีใหม่2565นี้เป็นแก้วอันประเสริฐเลิศล้ำเป็นแก้วประจำจิต
แก้วประจำใจเป็นแก้วประจำบ้านประจำเรือนประจำจิตประจำใจของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วตกหล่นหายไปที่ไหนแต่ศรัทธาเก็บกรรมไว้ดีๆเนอะเพราะว่าปีนี้ถ้าใครบ่มีแก้วสามดวงนี้ก็น่าหันใจบางทีจะเจอแก้วปลอมนะถ้าปลาแก้วปลอมบางคนชีวิตเกิดมาไม่ได้ปลาแก้วแท้ปลาแก้วปลอมใจได้บ่เหมือนเออไปลีลงหายไปสิเออใจไปบ่เหมือนมดอายุขายกำเดียวนะถ้าของแท้นี่จะมั่นคงเพชรก็คือเพชรเบหินที่เป็นเพชรตกในขี้เปอะนะตกในที่ฝุ่นปุ้งไปด้วยดินทรายต่างๆออกมาขัดสีล้างสร้อยก็ยังเป็นแก้วที่มีกล้าอยู่ดีนี่คือแก้วแท้ศรัทธาสาธุชนเหมือนกันเมื่อปาแก้วแท้แล้วจะไปคือแก้วนี้หายไปที่ไหนทักษะแก้วสามดวงนี้ไว้คือในคิดในใจดีตอนที่จะจากโลกนี้ไปจะมีแสงไหนที่จะส่องนำทางศรัทธาไปได้ถ้าศรัทธาละโลกนี้ไปแล้วมีแก้วสามดวงนี่แหละจะโชคช่วงชาติส่องนำทางศรัทธาไปต่างหน้านักบาปวันนี้ศรัทธาเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้ปะกับวันใหม่ให้ส่องวันมานี้แล้วต่อมาวันที่หนึ่งวันนี้วันที่สองและวันนี้เป็นวันติดแรกสัตว์สัตว์ทุกชนเพื่อรักษาแก้วสามดวงนี้ไว้นะอย่างศรัทธาไปวัดจุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยยังธูปปูจาพระรัตนตรัยแล้วฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะได้ทำบุญส่วนต่างนี่เป็นอุปกรณ์ข้างหน้าศรัทธาทำบุญใส่บาตรจะเป็นอุปกรณ์เสบียงกลางการเดินกล้าเดินตามเวลาเมื่อวานสถานสมัยก่อนนี่ต้องเตี้ยวไปสถานจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งมันเตี้ยต้องเป็นวันจากบ้านหนึ่งไปอำเภอหนึ่งไปเมืองหนึ่งต้องเป็นเดือนบางทีหรือจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเตี้ยวไปถ้าเรามีข้าวใต้ข้าวหอมการเดินทางก็จะลำบากอิดหยุ่งอาจจะไปบ่ถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเข้าใต้เข้าหอมมีเสบียงกลางไว้การเดินทางก็จะบ่ได้อิดบ่ได้หิวจะได้มีบ่ามีแรงไปทางหน้าได้เหมือนเดียวกันศรัทธาชีวิตจิตใจศรัทธาก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่ศรัทธาได้สร้างไว้เพื่อเป็นเสบียงกลางจะนำทางศรัทธาไปทางหน้าไปถึงจุดหมายอย่างศรัทธาสาธุชนต่างๆเวลาทำบุญแล้วส่วนมากจะได้อู้ได้กล่าวว่านะสาธุสาธุวันที่ขอทุกเป็นเหตุปัจจัยนะนะเงินพันมีปันอนุสาธุมีปันนะปัจจโยปัจจโยโหนตุโนนิจังนะมีพันนะปัจจโยโหนตุโนนิจังนะนิจังหรือนิจังนี่เพื่อเป็นเหตุปัจจัยแห่งพระนิพพานให้ข้าพเจ้าด้วยเวลาใส่บาตรเหมือนกันสุดท้ายก็คือเป็นเหตุปัจจัยแห่งพระนิพพานนั่นคือไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดนั่นก็คือเวลาทำบุญแล้วที่เป็นเสบียงขาวที่เป็นเสบียงหรือมดจับใต้จับถุงเข้าใต้เข้าห้องมีประจำการเดินทางจะไม่ได้อดหยาดหยาดแค้นนะสามารถดำรงวิถีชีวิตไปได้นะถ้าเราอดอยากอยากแค้นเวลาจะไปซ่อหาแก้วสามดวงนี้มันยากศรัทธาบ่มีบาปบ่มีแฮะนะมีเข้าใต้เข้าถุงแก้วยังเป็นเจ้าของแก้วแล้วจะได้ซองนำตามไปแก้วมีแต่เข้าใต้เข้าห่อมันมดเชี่ยงการเดินทางกลับไปได้บ่ถึงเตื้อต้องซองนำตามไปถึงจุดใหม่ไปทางจะแท้นะใจสว่างต้องเจ็บจ้าจนสมบัติแล้วจะได้เดินทางไปหลอดฝั่งได้สถานเพราะฉะนั้นก็เข้าใกล้เข้าห่อนี่จะไปคือมดหรือเสียงมันห่อมันหงมันเก็บไว้เพื่อจะเดินทาง
ธุระกันดารอันยาวไกลนี้ไปตลอดรอดฟังได้ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังไล่พื้นที่ที่ฟังธรรมะมาเป็นประจำทุกวันต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ศรัทธามีความเปลี่ยนพันธุ์อย่างเหมือนสร้างบารมีก้าวต่อก้าวสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงกรรมเพื่อเป็นแสงสว่างต้องนำตามปัตนาจากการฟังธรรมะนะจากการทำบุญหนังสือธรรมะฟังเทศเป็นเจ้าภาพเทศธรรมมีทั้งหน้าศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามแล้วขอรู้รักษาการดำเนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องนี้คือมั่นคงและยืนยันอาศัยความขันติความอดทนนะอาศัยความเปลี่ยนอย่างแน่วแน่เพื่อจะเดินทางของชีวิตต่อไปแม้บางคนอาจจะสุขภาพร่างกายอาจจะแบบเต็มที่แต่ไม่ใช่เป็นอย่างจะยอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะลมหายใจสุดท้ายเป็นลมหายใจอันมีกล้าแล้วที่ได้เกิดมาได้ปะแก้วสามดวงมีแก้วสามดวงนี้เป็นสมบัติอันล้ำกล้าที่ได้เกิดมาแล้วดีกว่าชีวิตที่มีเป็นร้อยปีหรือ200ปีก็ตามสถานแต่มาได้ปะแก้วสามดวงนี้น่าเป็นห่วงและน่าเสียใจว่าเรามีโอกาสที่จะเอาแก้วแท้นี้ส่งนำตามไปได้ไปปะใส่แก้วปอมหรือแสงสว่างรอดไฟที่ปอมทำได้ส่องคำเดียวก็เออแตกหรือหมดอายุไปเสียแล้วคำเดียวบางทีเปิดไฟแล้วบอกออกเสียเนี่ยศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาเป็นผู้ที่โชคดีแล้ววันนี้เป็นวันติดแรกของปี2565เป็นบุญเป็นวาสนาที่ศรัทธาได้อยู่กับพระรัตนตรัยและได้เป็นเจ้าของนะได้เป็นเจ้าของได้รักษาแก้วสามดวงนี้ไว้ทุกดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปให้แก้วสามดวงนี้สูญหายไปไหนเมื่อศรัทธาเนาะรักษาไว้ในชีวิตถือมั่นตั้งแต่ปีใหม่นี้จะคิดว่าขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งห่างจากโรคภัยไข้เจ็บหมายให้ห่างจากความกังวลต่างๆอุปสรรคต่างๆขออย่าได้มีคือประสบกับความสำเร็จในชีวิตบันนักก็น้อยคือเกิดขึ้นภัยที่ยังมาสมหวังเตื้อปีนี้หรือสมหวังภัยที่มีความทุกข์หรือทุกข์นั้นเบาบางภัยที่มีความสุขหรือสุขนั้นเพิ่มนักขึ้นติดติดอย่าได้ลดน้อยถอยลงไปใครที่มีความหูเปลี่ยนเสมือนเสียนสว่างแห่งปัญญานั้นคือพ่อคุณนักขึ้นเหลือต่อหลายเก้าเพื่อที่จะส่องนำต่างไปต่างหน้าอย่างปลอดภัยอยู่ในเขตวัฏสงสารในโลกนี้ได้เดินทางชีวิตนี้อย่างปลอดภัยที่สุดตรงที่จะปลอดภัยได้ให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยถูกชราเลขความแต่ลุกลันอยู่นี้เนี่ยแต่เมื่อศรัทธามีทรัพย์อันมีค่ามหาศาลคือแก้วสามดวงนี้ไว้กับชีวิตศรัทธาบ่ต้องเสียใจบ่ต้องน้อยอกหม่องใจศรัทธามีของมีค่ากับบ่เก่าแล้วศรัทธามีของที่มีค่าเก็บไว้กับบ่เก่าแล้วศรัทธามั่นใจไว้ได้ว่าการเดินทางของศรัทธานั้นจะปลอดภัยเพราะมีแสงสว่างที่ส่องนำตามไปตั้งหน้าทั้งโลกนี้และโลกต่อไปศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายจงรักษาแก้วสามดวงนี้ไว้เพื่อเป็นประทีปส่องนำตามศรัทธาไปแก้วดวงที่จะสว่างสวายคือแก้วนี้แหละที่จะเดินทางไปตั้งหน้าสามารถจะรู้ว่าอันยังถูกอันยังบ่ถูกสามารถจะส่องว่าอันอย่างดีอันอย่างบ่ดีสามารถรู้ได้ทันที
ถ้าเมื่อสภามีแก้วสามดวงนี้แล้วแต่เมื่อสภาพลาดจากแก้วสามดวงนี้ไปแล้วสภาจะมาสามารถโห่หาว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีจะเกิดขึ้นในห่วงหัวใจได้เพราะฉะนั้นจะยุ่งสภาสาธุชนทั้งภูเขาที่สภาสาธุชนทั้งหลายได้สร้างบารมีมันโดยตลอดก็คือว่าสภาสาธุชนทั้งภูเขาเป็นผู้ที่โชคดีมหาศาลแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเวลาในภาคเช้านี้นะคงจะได้ปลดสายให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายต่อมาปลดสายให้ศรัทธาคือศรัทธาเวลานักพอสมควรเหมือนกันในการรับสายจากศรัทธาบางคนอาจจะอยู่ไร้ที่ไร้ตั้งไปอู้ใครจ๋าโทรแล้วโทรบ่ติบางคนบอกก็ยังติ้งโทรไปแถมบอกว่าเมื่อวันเมื่อคืนท่านอาจารย์โอ้โถเนี่ยนะท่านอาจารย์ออกรายการแล้วขอโทษเราไม่คำเต้อบางคนออกรายการแล้วโทรมาก็มีวันเต้อปุ่นเก้าโมงสิบโมงปุ่นโทรมาวันเต้อเมื่อเล้งเมื่อค่ำมาโทรเข้ามาถามว่าท่านอาจารย์ถ้าจะว่างแล้วข้าไปธุระปาป่างานมูลค่าใครอู้ตัวสักกรรมใครถามปัญหาธรรมะมาเต้อจะมีเหมือนกันเพราะในรายการมาตามแค่โทรแต่นั่งเจ้าวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาได้โทรอุจจารในภาคเจ้าจะได้เวลาพอดีเนาะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในอันพอเปิดอีแล้วก็ศรัทธาโทรมาพอดีแล้วนะแล้วโยมศรัทธาผมเมื่อไปจะรับสายก่อนเนาะศรัทธาเนี่ยเปิดสายละโทรเข้ามาพอดีเงินปอนทำไมตาข้างก็แก่แล้วเจ้ายังไม่ถึงสี่นะเจ้าอ๋ออยู่ในสี่นะอยู่ดีมากเจ้าปีใหม่นี้ขอครูบาอาจารย์ทุกผู้ทุกตนจะออกรายการมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าเจ้าสบายดีนะเจ้าสบายดีอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าเฮ้ยจะไปวัดเดียวๆเนี่ยเจ้าเออดีนะดีนะสาธุอนุโมทนาเนอะเจ้าเจ้าทำไว้แฟนนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุหกฟ้าเมฆเป็นสีเอาเจริญปอนข้าจะนำปัสสาวะน้ำไม่จบด้วยสีสันครับโมทนาเนื้อตาขอพระอาจารย์ให้ลูกมันเยอะๆนะครับเป็นลูกน้องชายของข้าแท้ก็ที่สามคนนะครับที่หมุนด้วยกันนะปอนเนื้ออยู่ดีมีสุขเนื้อบุญนักสัตว์มีใหม่เนื้อข้าพ่อเกี่ยวสั่งโดยรับแถวไว้นะครับพระอาจารย์นั่นนะฮะสั่งไว้ดีๆนะปอนเนื้อข้าพ่อดีแล้วนี่จะหันตัวขึ้นมาแล้วครับพ่อได้หันตัวมาถึงวันหนึ่งแล้วเดือนให้สองเดือนเลยไม่แฉครับปิดลูกไม่แฉได้แฉนะครับตัวเอาเจริญปอนไม่แฉครับอาจารย์ไม่รีบพูดถูกนะเจ้าไม่รีบพูดเจ้าไม่แฉสวัสดีปีใหม่เลยนะเจ้าเจริญปอนปีใหม่เนอะก็ปีใหม่ขอรู้ท่านมีอายุวันนักนักเลยนะจะอยู่ข้างจุดพระพุทธศาสนาของว่าจะต้องโทรไปนะจ้าจ้าไว้จ้าไว้จ้า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 ดีถูกเอาใส่จบไปเจริญปอนไว้จ้าปีใหม่เจ้าค่ะเออเจริญปอนปีใหม่ไม่สายจ้าสบายดีน้องสบายดีจ้าปีใหม่บุญทั้งสามเนอจ้า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 บุญทั้งสามเอาใส่ต่อไปจะเป็นท้ายเอาจะเริ่มป้อนเจ้ากรรมสาวเจ้าดาอาจารย์แม่ชุกแก้วนิรภัณฑ์ติเตียนะเจ้ากรรมเจ้าติดกรรมทุกวันอาทิตย์เจ้าขอปีใหม่ที่เข้ามาที่แนวของท่านดาอาจารย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเจ้าสมบูรณ์ทั้งสามเจ้าขอเจ้าสาวเพื่อนสีขาวนี่ก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันทุกคนทุกคนโดยเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเอาใส่จักรไปเจริญพรไอ้ข้าเจ้าพระยาโอ้ดีดีมีสุขเจริญพรจริงไหมแม่เนอะแม่อมรเนอะข้าแม่ขอพระ
ู่ดีมีทุกข์ตลอดดีตลอดจ้าพี่ดาวเออถ้าเราได้อยู่กับอันอยากโยมไปเมื่อน่ะวันนี้เสียงใสพี่ดาวขออาจารย์นะเจ้าเสียงใสเจ็ดนิ่มเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่อ่ะเนาะเป็นยังอยู่สุขสบายดีเลยเจ้าอยู่สุขสบายดีตลอดไปเนอะปี2565เนาะมาสองสิบห้าแม่แม่นะแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่แม่ก็ฟังจ้าแม่ก็ฟังภาคัวแล้วทำขนาดก็ไปได้ท้องอับเปิลโดนโกงอยู่ชุบสบายเหมือนกันนอกขึ้นข่าวเขาเด้อมาซาตูบุญทั้งสารนะแม่จ้าตูจ้าตูจ้าตูเหมือนกันเด้อจ้าตูเอาใส่ชมไม้ป้อนอาจารย์จ้าอาจารย์ยังไงเขามาสมัครการเจ้าเจ้าสวัสดีปีใหม่เนอะมีคนปีใหม่ด้วยเนอะจ้าไม่มาขอสุขภาพแข็งแรงเนอะอาจารย์อยู่กับคนที่ขาออกไปมันมาเนอะอายุร้อยสามสาวนะเจ้าเจ้าสนุกเจ้าดีสนุกเขาเป็นป้อเจริญพรจงติดวิธีของแม่ติดวิธีของแม่ติดวิธีอยู่ก่อนข้าวข้าวขอพรติดวิธีของแม่เหรอที่น้องโมขึ้นมาติดวิธีของแม่ติดวิธีอยู่ก่อนเออจะที่ไหนแม่แม่อยู่ที่ไหนจะอยู่บ้านแป้งเก่าบ้านแป้งเก่าเจ้าไม่ประมวลแก่ทำแต่ประมวลกับนิพองเจ้าไม่ประมวลเนาะเออสริพรเจ้าสริพรนี่เหรอสริพรเจ้าสริพรโอ้สริพรเออสริพรครับตั้งคนบอกจะขอโทษจะตั้งคนมาเจ้าตั้งเจ้าไม่ยอมนอนที่นี่ตั้งมาแก่เนาะแปดเก้านี่นะแปดเก้าเลยแม่เจ้าไอ้สิก้าวแล้วเนี่ยชุดว่าแล้วกันแม่โทรเข้ามาได้นี่มันจะธรรมดาแล้วเอออยู่ดีอ๋อหอมแม่ก็คือสีสันตัวอะไรอย่างนี้ใจเยอะมากแต่ว่าแบบต้องการคำอยู่ด้วยกันอยู่เออในการในการแม่โอ้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยแปดสิบเก้านี่ชอบมันจะเก้าสิบแล้วนะแม่เฮ้ยเออตอนนี้ตัวนี้ทำงานกันอยู่ก็ทำงานได้ยังแม่อยู่บ้านแป้นอะไรกันอยู่ดีมีสูงแม่แม่เนอะลูกไปแล้วนั่นอ๋อได้ทำมาตั้งหลายปีนอกตั้งหลายตลอดไปไม่เจ้าสาธุสาธุสาธุเมลีเมลีปิดโทรศัพท์เดี๋ยวมันเครื่องมันอยู่นั่นนี่อยู่ลูกไปแล้วเราจะเริ่มป้อนเริ่มไหว้สาเจ้าหนูมีนางคำไอ้กาเจ้าหนูทำงานเนอะมีวินเนอร์เจ้าขอท่านโยมเป็นหลวงพ่อหลวงใจสภาทั้งหลายนะเจ้าตัวบุญนักษาแม่ยุ่งมันนิยามเมเนอร์บุญนักษาสุขภาพเจ้าเป็นกันเลยเราเป็นหลวงพ่อหลวงใจเนอะเจ้าตัวสาธุเนอะเจ้าสาธุตัวสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไอ้สายเจ้าสายจันทร์ไม่บัวไม่หลงนะเจ้าไม่หลงบ้านบัวเจ้าเนี่ยตัวน้องไม่หลงเลยเจริญพรปีใหม่แล้วสันเออเจริญพรปีใหม่บุญนะใช่ไอ้จันทร์อยู่ดีมีชุบสาธุสาธุเจ้าเจ้าสาธุนะบุญนะสันเลยเนอะเจ้าเออเจริญพรจะไม่เสร็จแล้วเออไม่หลวงกะจ้าสวัสดีสีมาเจ้าเรื่องความปีใหม่เนอะเรื่องความปีใหม่แล้วไม่หลวงเนอะจ้าสวัสดีเจ้าวันละการสาทุนมุทนาเจ้าข่าวข่าวเจ้าสาธุสาธุเจริญพรเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญพรนี่มีเสียงแม่เลี้ยงแสงต่อนี่บ้านแสงต่อพรุ่งบ้านเหนือมันก็เป็นคนปีใหม่เนอะแม่เลี้ยงเหยเจ้าเจ้าแต่งงานปีใหม่เนอะอยู่ดีมีเที่ยวน่าจะก้าวล่าแข็งแรงตลอดเกลือตลอดไปเนอะสาธุเหมือนเดียวกันบุญทั้งสามเนอะสาธุสาธุสาธุ
ตุสัตว์ตุนเมเนอมูลทันสารเนอแม่เหลืองเจริญพรไปสาจานะคะอาจารย์นั่นเจริญพรปีใหม่อยู่ดีมีสุขบุญทันสารเนอแม่จานเจ้าจ้าสาแก้วสามดวงไว้ต่อชีวิตของเราเลยนะเออนั่นกันนะครับให้สาแก้วสามดวงไว้ดีๆเนอะจ้าปีใหม่นี่ขออยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันโน้ตึงท่านพระอาจารย์เป็นญาติโยมทั้งหลายเนาะขอบคุณครับคุณแม่บุญทักษะนะแม่เนอะได้อาหารตั้งใจเป็นวันเนี่ยโอ้มีความสุขกันละเออนั่นกันความสุขบุญทักษะแม่ที่มันยาวหยุดแล้วลูกเต้าหลังเลี้ยงลูกทุกลูกป้าไปมือมือนั่นแม่เนอะอ้าวสาธุท่านเป็นดีเจ้าคือเอาใส่ต่อไปเจริญพรข้าวกับพระจ่าครับผมอันนี้ตรงหลวงก็พูดหลวงกันตรงหลวงมาติดไม้ต่อจริงจริงกินมาอยู่ดินสูงอายุมันยิ่งยาวนะพ่อหลวงเนอะพระจ่าครับผมข้าวพระจ่าครับผมตั้งอยู่นอกอยู่ดินสูงเนอะพ่อหลวงเนอะเราครับสัตว์ตัวนี้บ่ดอกมาครับผมสัตว์ตัว0892624999น้อมเรียนเจอเนื้อสภาติฟังอยู่ที่บ้านติยังกำลังฟังอยู่โทรเต้งเข้ามาตะกี้บางคนกำบัดทิศนะตอนนี้ก็ปลดว่างลงมาแล้วนะบางคนก็กำลังไปวัดไปว่าบางคนก็ไปที่ฮันที่มีธุระปาฝังบางคนก็เอออยู่บ้านอยู่นะฟังรายการชมแล้วก็จะเข้าวัดเข้าวาละต้องขออนุโมทนาตัวกับผู้คนที่ฟังติดตามฟังรายการธรรมะน้อมเรียนเจอเนี่ยสดาโทรเข้ามาได้เป็นยังนะฟังแล้วก็ไปวัดไปวานะโทรเข้ามาเด้อหนูเป็นยังรอรับสายสดาอยู่เจริญพรเริ่มต้นเจ้าใหญ่เจ้าที่ไหนกันตัวเหมาโตเลยเจ้าที่ไหนก็ที่นี่กันตัวเหมาเนี่ยโตเจ้าที่นี่บังตุ่มน้องที่นี่บังตุ่มตอนนี้ที่ไหนเจ้าขอแต่ละจานอายุยืนใครมันมันตลอดปีหกห้าเนี่ยเจ้าเจ้าทำชัดเจนดีเจ้าคุณน้องบุญทั้งสามแม่เนอะอยู่ดีอายุมันยืนยาวนะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุคุณแม่ใส่ใจไปเจริญพรกลับไปสาพระอาจารย์เจริญพรปีใหม่พ่อเนอะอายุมันยืนยาวนะพ่อเนอะสุขภาพเช่นเดียวกันนะท่านเนอะขอท่านพิทมโพลงใจไปนานๆนะท่านเนอะไม่ซากับร่างใจนะท่านเนอะบุญทักษะในพรนี้คือดีมีส่วนบุญทักษะเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจริญพรเออลูกไปสารแล้วเอาเข้ามาเจริญพรจากวัดแสงครับอันนี้จัดที่ไหนตั้งได้อ๋อจากอาสาป้องกันภัยสันติสุขไปหล่อครับผมโอ้อาสาป้องกันภัยยมเหรอยมอย่างก็สุภาพครับผมยมสุภาพยมสุภาพสุภาพนะสุภาพสุภาพฟันตลอดแน่มาแน่ไปที่แน่โมตนาแน่เจริญปอนปีใหม่บุญทักษาแน่ยมสุภาพแน่โอ้แกออกเลยนะครับทุกท่านครับครับผมเออดีแล้วบุญทักษาแน่ยมแน่ท็อปว่าบอกว่าแต่ทุกทีนะครับเนอร์สาธุสาธุครับผมขอบคุณครับผมสาธุสาธุสาธุบุญทักษะเนอร์บุญทักษะโยสุทัศน์อาสาป้องกันภัยนิมนต์ธนาเต๊ะเป็นทำนาทีตลอดเนาะเป็นติดตุ๊กเนาะอาสาต่อไปเจริญตอนสาธุที่ไหนก็ได้พี่เอ้ยเจ้าเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ไม่โทรมาเมื่อแต่แกแล้วเนอะอยู่ดีมีสุขจิตความสุขมาเนอะฟังเจ้าฟังอยู่นะเมื่อกี้เนาะเจ้าฟังเจ้าเอ้ยดีนะเมื่อกี้บ้านกลางอำเภอลีเจ้าแล้วจังจะไปเนอะเจ้าสารเนอะเมื่อกี้เนอะเจ้า
ผู้สัตว์เมื่อกี้บ้านบวกอำเภอลีเออบ้านกลางอำเภอลีดีมีสูงดาวสาธุสาธุบุญสัตว์0892624999นะ0892624999 0892624999เอาพี่น้องเมืองน่านฟังพ้องว่าเชียงหานี่มาเวียงป่าเป้ามาตรงสามสายลำปางวังเหนือมาแล้วเชียงใหม่มาอำเภอลีละปูนนะมีตังออกจากบ้านน่านท่องก็ยังนี่วัฒนามุนไปถึงบุตรมุนเจ้านี่นะท่านประกูบนได้เปิดละกาสมหุนเลิกคณะสัทธาจังอำเภอกระยานิวัฒนาวัดจันหนองแดงห้วยบงนะขุนเงินรวงห้วยเขียดแห้งฟังอยู่กานะบ้านเด่นกานะห้วยห้องกาฟังกันเนาะตั้งเจียงไฮเงียงฟังบางคนก็เตรียมตัวไปวัดไปวานะบางคนก็อยู่ใกล้วัดนะโผล่เข้ามาได้กันเดียวได้ไปวัดไปวาได้ไปสร้างตรมีเนาะวันนี้วันเดือนดับคือศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอยู่กับบุญกับกุศลอยู่กับความดีให้เจริญรุ่งเรืองไปใจใจศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอย่าติบอกศรัทธาเนาะนะเจ้าวันนี้พอตรงกับวันพระก็ดีตรงกับวันพระบางคนอาจจะบ่มีเวลาแต่ต้องไปสร้างบารมีกับพวกเก้าเจริญตอนนี้นะเจริญพรที่วิทยุคนเนอร์ที่วิทยุคนเนอร์เจริญพรเจ้าต้องไปจากงานนะเจ้าโอ้หนึ่งงานมาแต่ว่าโอ้เจ้าง่ายอย่างนี้สีคำวิดีโอให้เจ้าอืมสีคำวิดีโออนุโมทนาก็จะเป็นสถานีเนอร์แม่แม่เชื่ออย่างก่อนเจ้าแม่สมุนพรกันนะอ๋อแม่สมุนพรเนาะเจ้าบ้านนาผาหมู่ที่สองโอ้บ้านนาผาเนาะเจ้าบ้านนาผาหมู่ที่สองเจ้าตำบลคลองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่านคลองควายเนาะเจ้าอำเภอเมืองเจ้าฟังทุกวันเจ้าท่านจ้าเจ้าเปิดร้านขายของมีฟังทุกวันโอ้แม่อยู่อยู่อำเภอเมืองนะแม่น่าฟังเจ้าอยู่อำเภอเมืองเจ้าโอ้ดีนะแม่ดีนะสามแม่ฟังก็เปิดฟังกูเจ้าแม่น่าเจ้าเปิดสามกูเจ้าเจ้าโอ้ดีนะแม่อยู่อำเภอเจ้าพอไปให้ได้ไข่ควาที่มาเจ้าเป็นโน้ตเจ้าเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุนั่นแม่สามแม่ก่อนเจริญพรเจริญพรกินแล้วกินแล้วเจริญพรเออเป็นกดอันนี้เอาสาระเอาเมียนเลยเจริญพรเจริญพรคนเดี๋ยวลูกไปเอาเข้ามามาลูกสายมันซ้อนกันตัวคนหนึ่งก็โทร3 2กรรมเลยติดการสภาแล้วอีดูคนเท่าคนโหแบบแบบติดน้องต้องขออภัยเป็นโลกสภาสาธุชนทั้งผู้ฟังโอ้หลุดไปแล้วเอาใส่ต่อไปเจริญพรขอสาขาข้าพเจ้าท่านพ่อบุญธรรมบรรพงศ์หนอครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับพวกเจริญพรปีใหม่นะพ่อนะโอ้ปีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกสัตว์ทุกสัตว์บุญทั้งสามพ่อเนอะครับผมพ่อจะอายุมันหนึ่งยาวอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะครับขอสาขาทุกสัตว์เจริญพรเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญพรเอาจ้าพ่อพ่อจ้าจัดที่ไหนตอนนี้เนี่ยเจริญพรปีใหม่เนอะจัดที่ไหนบ้านสีจันบ้านไอ้ชมที่ดีหัวหัวเจ้าเออบ้านสีจันโอ้แม่สีจันแม่สีจันบ้านจีนีหลวงเนาะจ้าบ้านไอ้ชมบ้านจีนีหลวงจ้าบ้านไอ้ชมเนาะนี่สีจันบ้านไอ้ชมที่ไหนเนอะอาจารย์อยู่ที่นี่ชุกเนอะอยู่ที่นี่ต้องขอลงใจกับ
ัชชาขึ้นธรรมะสีขาวคู่โคคุ้นเลิศยาวเพื่อเมียสวยเนาะจ้าขอบคุณทั้งสามเนอะจ้าจ้าจ้าต่อไปจะเริ่มต้นไปสาเจ้าอันนี้อันนี้นี่แม่ครับวัดปงดอนเหมือนว่าแม่อย่างก็เจ้าเจ้าแม่กันพร้อมเจ้าแม่กันพร้อมกับวัดปงดอนฟังเลยเนอะแม่กันพร้อมโอ้แม่ฟังอยู่แล้วไหมน้าเจ้าไปไหนกับนายค่ะโอ้ยไปเปิดกระช็อกโกดังไปไหนโกดังสาเจ้าพี่มาแน่แม่เจ้าอ่อนละอ่อนร้อยเลยมาบ้านหนูรับโทษนี่นะเอออันการอยู่ปนกันแม่อันปงดอนนี่ปงดอนนี่แจ้งห่มก็เจ้าเจ้าปงดอนแจ้งห่มนะแม่เนาะเจ้าเจ้าเจ้าสามประการพบป้าอาสาทำเด้อตุสัตุเมนะตุสัตุใหม่เจ้าสาธุสาธุเจ้าของท่านคงแบบเอาจะเล่นปอนจะเล่นปอนไปจ่าเจ้าท่านไม่ไม่อุลาต้นปวงขังกันมีเสียงเนี่ยเจ้าสวัสดีปีใหม่นี่เจ้าจะเล่นปอนปีใหม่อยู่ที่ลูกหลานอายุมันยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะแม่เนอะเจ้าอ๋อสารอยู่ดีไม่ชกเนอมีหมอนลาโป้ลำเพลินดีปวดเนอเดี๋ยวเก้าสิบป่าแล้วแม่เอ้ยแข็งแรงดีอยู่แด่เจ้าเก้าสิบก็ได้แล้วแม่ได้เก้าสิบแปดวันนี้เลยเจ้าโอ้เก้าสิบแปดแล้วโอ้แม่ก็โดนมันปวงคำลีอยู่ดีมีชกเนอแม่เนอบุญทักษะเนอเจ้าสิบแปดปีแล้วนะโอ้อยู่ดีมีชกบุญทักษะต้องเป็นสายสุดท้ายแล้วแม่เอ้ยสายสุดท้ายพอดีแม่เจ้าบุญทั้งสองนะแม่เนอะเจ้าใช่ของใหญ่อยู่ดีมีสุขนะเจ้าตัวเมื่อวีหมอนล่าอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะแม่เนอะเมื่อวีเอ๋ยเมื่อวีหมอนตาตุสัตว์สายสุดท้ายพอดีนะเมื่อวีหมอนล่าหน้าที่อำเภอลี่98ปีสภาสาธุชนท่านผู้ฟังคิดเอาเถอะเวลาได้หมดลงไปแล้วนะมาปากันวันอาทิตย์หน้าภาคเจ้าอะไรกันธรรมะจะยอดลอยเมื่อข้ามมาลงพอสถานะกันในกำหนึ่งถ้ามีโอกาสมีเวลาสะดวกก็จะได้ลงไปอุจจาตังสถานีวิทยุหรือว่าอย่างใดจะได้ประสานงานกับธรรมครูทั้งสองตนนะในเจ้าวันนี้ก็ขอบุญได้กุศลได้ที่สถานสังสมมาดีแล้วก็รู้มีความสุขตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปมีความสุขมีความสมดีจะได้มีอุปสรรคสุขภาพคือแข็งแรงบุญตัวให้รักษามีความสว่างสบายในห้องหัวใจของญาติโยมสัมภาสัตว์ทุกชนทั้งผู้ฟังตลอดกันตลอดปีจงวัน565อายุวันโนสุขังพระลัง